มาติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะวันนี้มีรายงานเข้ามาค่ะว่าจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะที่นครศรีธรรมราชสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามรวมไปถึงฉะเชิงเซาค่ะรายงานจากประมงนครศรีธรรมราชนะคะก็เปิดเผยว่ามาตรการกํา มาตรการกำจัดปลาหมอคางดําของจังหวัดนะคะได้ผลเป็นอย่างดีค่ะทําให้มีจํานวนปลาในจังหวัดเนี่ยลดลงนะคะเช่นเดียวกันกันกบสมุทรสาครน,นะคะก็มีรายงานว่าปลาหมอคางดำเนี่ยหายไปกว่า70%เลยทีเดียวค่ะรวมทั้งสมุทรสงครามแล้วก็ฉะเชิงเซานะคะก็รายงานผลมาว่าปลาหมอคางดําในพื้นที่เนี่ยเบาบางลงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังคงที่จะขับเคลื่อนการจับปลาหมอเนี่ยออกจากระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปลาหมดไปค่ะ ทางด้านของคุณกอบศักดิ์เกตเหมือนนะคะประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะใช้ประโยชน์นะคะในการจับปลาหม o คางดําขายเป็นปลาเยือ่อจับปูแล้วก็ปลามานานแล้วประมงจังหวัดนะคะระดมทุกสัปพกํำลังเลยเร่งจับปลาหม o คางดําในจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ปากพนังแล้วก็หัวใซจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองนะคะจับปลาหม o คางดําในคลองสายต่างๆเพื่อส่งให้โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง คือส่งไปแล้วเนี่ย21ตันนะคะแล้วก็ในเดือนกันยายนนี้ประมงนครศรีธรรมราชก็จะจัดสรรงบเพิ่มเติมที่ใช้สําหรับจัดซื้อปลาหมอ้างดํานะคะกิโลกรัมละ15บาทสําหรับส่งให้สํานักงานพัฒนาที่ดินสําหรับผลิตน้ําหมักชีวภาพค่ะแล้วก็นําไปจัดจ่ายนะคะให้กับเกษตรกร,ร,กรคาดว่าจะช่วยกําจัดปลาหมอคังดําได้อีกกว่า18ตันค่ะ โดยคุณกอบศักด์นะคะก็ย้ำว่าแนวทางการกำจัดปลาหมอคางดำที่ดำเนินการมานะคะสามารถกำจัดปลาในแหล่งน้ำได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแหล่งน้ำหลายแห่งเนี่ยมีปลาหมอคางดำน้อยลงนะคะซึ่งจังหวัดนะคะก็มีแผนที่จะปล่อยปลาผู้ล่าค่ะ เพื่อช่วยกำจัดลูกปลาหมอคางดําในช่วงเดืนอนในช่วงปลายเดือนนี้ต่อไปค่ะทางด้านของคุณบัณฑิตกุละวันณนิตนะคะประมงจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยค่ะว่านับตั้งแต่ประมงจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยคิกออฟลงแขกลงคลองนะคะมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาทั้งหมด8ครั้งจับปลาได้กว่า9,00 0กิโลกรัมค่ะโดยครั้งหลังๆเนี่ยจับได้ปลาตัวเล็กลงนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการจับปลาช่วยตัดวงจรปลาหมอคางดําได้อย่างมีประสิทธิภาพและจํานวนก็น่าจะลดลงด้วยค่ะ จังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็ใช้วิธีการจับปลาด้วยการใช้กากชาควบคู่กับอวนทับตะลิ่งค่ะซึ่งก็เหมาะกับบริบทของจังหวัดนะคะที่มีลำคลองค่อนข้างเล็กแล้วก็มีตออยู่มากค่ะพร้อมกับได้บราการนะคะทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งสมุทรสงครามเพื่อศึกษาความหนาแน่นของปริมาณปลาหมอคางดําในแหล่งน้ําเพื่อกําหนดแผนการจัดการปลาชนิดนี้อย่างเป็นระบบนะคะรวมทั้งปล่อยปลาผู้ล่าเนี่ยเพื่อตัดวงจปรปลาหมอคางดําในแหล่งน้ําให้มากที่สุดค่ะส่วน ประมงจังหวัดชาเชียงซานะคะคุณคนึงขมขมขำนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์ปลาหมอลางดําในจังหวัดเนี่ยมีจํานวนไม่หนาแน่นมากเนื่องจากว่ามีชาวบ้านมาช่วยจับนํามาบริโภคแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องทุกวันเลยโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขตบากปกงนะคะประมงจังหวัดยังติดตามสถานการณ์แล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายของปลาอย่างใกล้ชิดค่ะก็ฟังจากข้อมูลตรงนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปลาหมอคลางดําน่าจะดีขึ้นนะคะท่านผู้ชมนะคะในพื้นที่ของท่านเนี่ย าการประหมอกครังดำเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เล่าให้เราฟังได้นะคะ